สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับมุมกล้องแปลกๆนิดนึงนะใช้กล้องอีกตัวหนึ่งนะครับเอาตัวเต๋วกุ้ย TK02 นะครับงานจอยทอยมารีวิวนะครับอีกรอบหนึ่งนะกล่องมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับราคามันไม่ถึง 2,000 บาทนะครับสเกลมันเป็นสเกล1:25นะครับมันก็จะมีไพลอตที่เป็นตัวคนขับมาด้วยนะครับนะประมาณนี้คร่าวๆกล่องมันคือตัวเนี้ยที่ผมอยากรีวิวเพราะว่าคลิปเก่าผมรีวิวไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับให้ดูรูปลักษณ์กันก่อนนะครับอันนี้ก็คือร่างที่เป็นยานพาหนะนะมันจะมีช่องที่สำหรับนักบินนะครับเป็นตัวไพลอตนะซึ่งตัวไพลอตผมติดกาวไว้ทำกับฐาน เรียบร้อยเดี๋ยวท้ายคลิปมีดูนะครับว่าตัวไพลอตมันเป็นตัวไหนนะครับสามารถเอามานั่งได้นะตัวนี้นะครับผมที่อยากเอามารีวิวเนี่ยเพราะตัวนี้มันแปลงร่างในหลายร่างมากนะครับเดี๋ยวขอแกะออกจากคู่มือนิดนึงนะมันมีคู่มืออยู่นะครับขอดึงคู่มือออกมาก่อนเพราะตัวนี้มันหลายร่างจริงนี่คู่มือก็จะเป็นภาษาจีนนะครับนี่ว่าจะมีพาร์ทแต่ละอย่างนะของเจ้าตัวนี้มานะครับแล้วก็สามารถแปลร่างเป็นหุ่นยนต์ได้แล้วก็มีหลายร่างเลยคือเป็นหุ่นยนต์3ขั้นเป็นหุ่นยนต์ร่างเตี้ยแล้วก็เป็นยานพาหนะที่ผมให้เห็นก็คือร่างนี้จะเป็นยานพาหนะนะครับสังเกตว่ามันจะมีล้อด้วยนะครับแล้วก็แกนอะไรเนี่ยอาวุธเนี่ยมันสามารถถอดได้คือมันเกือบจะเป็นเหมือนเลโก้แล้วล่ะแต่มันไม่ใช่เลโก้นะครับคร่าวๆนะดูก็เพลินดีเหมือนกันงานค่ายนี้นะครับก็กำลังฮิตเลยนะคนไทยก็เริ่มเล่นกันหลายคนแล้วนะครับถึงจะเป็นกลุ่มเล็กๆก็ตามนะแต่ก็เริ่มมีเล่นกันบ้างแล้วนะครับหลักๆก็คือถอดนี่นะครับมันจะเป็นจอยอย่างนี้จอยถอดง่ายๆเลยแบบนี้เลยก็ถอดออกมานะครับก็จะเป็นส่วนของตัวและขามันก็จะพลิกได้นะนี่ถอดออกมาให้หมดเลยแล้วกันจะได้เห็นแกนกลางมันนี่ก็คือแกนกลางมันครับแค่นี้เองนะมันสามารถหมุนได้เป็นจุดหมุนครับจุดหมุนเราสามารถเลื่อนบิดคือจะให้อยู่หน้าหลังยังไงก็ได้เป็นจุดหมุนก็จะตรงนี้ก็จะได้เป็นลักษณะของลำตัวแล้วนะครับเท่มากตัวนี้นะครับนำเสนอเลยแล้วตรงนี้มันคืออาวุธเสริมเราสามารถจัดได้จะให้มันอยู่ในลักษณะยังไงนะครับนี่นะชอบมากตรงที่มันเปิดช่องนักบินได้นี่แหละนะครับตรงนี้วางไปก่อนเรามาดูส่วนที่จะทำเป็นแขนขาไหนขาตรงนี้น่าจะเป็นขาสังเกตแต่มันก็จะคล้ายๆกันนะครับสังเกตดูมันเหมือนกันนะคราวนี้เราก็ต้องบิดนิดนึงนะครับบิดนิดนึงมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้มันอยู่ในองค์ประกอบแบบไหนนะครับถ้าเกิดจะเป็นแขนเป็นขานะนี่นะครับบิดมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวผมบิดให้มันเป็นลักษณะเป็นขาก่อนนะครับตรงนี้มันจะเป็น2ข้อนะ2ข้อนะครับต่อให้ดูก่อนนี่นะครับก็ต่อที่จริงมันเราจะให้หุ่นมันสูงหรือมันเตี้ยก็คือต่อตามจุดนี่อันนี้คือจะเป็นลักษณะของตัวสูงก็จะต่อจุดนี้แต่ถ้าเกิดเราอยากให้เป็นลักษณะหุ่นเตี้ยก็คือต่อจุดนี้นะครับนี่มันเล่นได้เยอะตัวเนี้ยนะแล้วมันแปลกด้วยนะครับหลังจากแยกส่วนมาแล้วผมก็ทำชิ้นส่วนที่เป็นส่วนมือนะครับเนี่ยนะก็เสียบเข้าไปนะครับมันรูมันเยอะเราขึ้นอยู่กับเรามันจะเสียบไปจุดไหนนะครับนี่ตรงนี้แล้วตรงนี้เราก็ยังสามารถประกอบนะครับเป็นตรงนี้เป็นเหมือนกับเลเซอร์นะถ้าผมคาดการไม่ผิดน่าจะเป็นเลเซอร์นะครับไว้แบบเป็นอาวุธของมันเองนะครับแขนได้แล้วหนึ่งข้างนะครับเอาข้างที่2นะครับสังเกตว่าแขนนี่ก็จะเป็นลักษณะเป็นง่ามนะครับแขนกับขาเนี่ยใช้วัสดุคือพูดง่ายๆตัวชิ้นเหมือนกันเลยนะครับขึ้นอยู่กับการปรับทิศทางนะครับนี่คร่าวๆอันนี้ผมจะทำเป็นร่างเตี้ยก่อนร่างเตี้ยก็มันก็จะมีจุดให้เสียบนะครับเราจะเสียบจุดไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดร่างสูงก็คือปรับมาอย่างนี้นะครับก็จะเป็นร่างสูงก็เสียบเข้าตรงนี้ผมทำร่างเตี้ยก่อนแล้วกันนะครับก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับนี่นะก็จะได้เป็นร่างพูดง่ายหุ่นร่างเตี้ยนะครับแคระนิดนึงตั้งให้ดูนี่นะครับจากยานพาหนะเมื่อกี้กลายเป็นหุ่นร่างเตี้ยแล้วนะนี่นะครับหุ่นร่างเตี้ยเดี๋ยวทำเป็นร่างสูงให้ดูร่างสูงปรับนิดหน่อยก็คือเปลี่ยนจุดหมุนตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็เอาขาใส่นี่นะครับก็จะเป็นร่างที่สูงขึ้นมาแล้วก็สามารถบิดเอวได้ ตัวนี้มันเล่นได้เยอะครับสำหรับใครที่แบบอยากสร้างกองทัพที่มีความหลากหลายซื้อตัวนี้มาสัก 2-3 กล่องนี่ก็แน่นเลยนะครับนี่ก็จะเป็นร่างสูงนิดนึงก็จัดระเบียบร่างกายมันนิดหน่อยนะครับช่องคนขับก็สามารถเปิดได้นะคือด้านข้างเนี่ยมันจะจุดขยับให้มันดูเหมือนทีเล็กขามันจะเหมือนทีเล็กนะครับอยากให้มันสูงขึ้นมาอีกนิดก็ปรับได้ครับนี่ปรับขึ้นมาตัวนี้เล่นได้เยอะครับนะก็มันมีทำมาหลากหลายนะหุ่นจอยทอยเนี่ยผมก็ซื้อเก็บเรื่อยๆนะครับมีเงินก็ซื้อไม่ได้เก็บตามเก็บทุกตัวนะครับตามเก็บทุกตัวคงจนนะนี่นะครับก็จะประมาณนี้คร่าวๆส่วนมือเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างด้ามอาวุธเนี่ยแล้วก็สามารถเอามาใส่ตรงมือได้นะครับเช่นเราเอาตัวจอยตรงนี้ออกนี่นะที่เห็นตรงข้อแขนดึงออกปุ๊บแล้วก็หารูจอยเสียบนี่คราวนี้มือก็เป็นลักษณะมืออาวุธแล้วนะครับนะมือเป็นอาวุธแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ชอบใจยังไม่ถูกใจก็เสียบนี่ไปแทนนี่นะเป็นอาวุธที่ติดจินตนาการไปเลยครับคือตัวนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกสามารถสร้างได้เรื่อยๆนะครับเป็นหุ่นที่แบบว่าเล่นในสารพัดประโยชน์จริงๆนะตัวเนี้ยของจอยทอยถ้าจะไม่ผิด 1,900 นะครับที่ผมได้มานะครับแล้วก็เล่นสนุกมากนะนี่ครับจินตนาการน้องๆหนูๆสามารถใช้ได้เลยหรือว่าจะเป็นร่างยานพาหนะก็ได้คือจุดเปลี่ยนมันขึ้นอยู่กับเราเราไม่จำเป็นจะต้องทำตามแบบฟอร์มที่เขาให้มาก็ได้นะครับนี่นะจัดเต็มไหมล่ะอาวุธนะครับคร่าวๆเลยหน้าตากล่องก็จะประมาณนี้สีซีดแล้วล่ะหน้าตากล่องนะครับมันก็ยังมีล้อแล้วก็ล้อแบบนี้แล้วก็ไปเสียบปรับแต่งได้เพราะว่ามันสะเทิมน้ำสะเทิมบกใช่ไหมตัวนี้นี่ครับล้อแล้วก็เอาใส่ได้นะแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบเป็นลักษณะมืออยู่แล้วก็ถอดนี้ออกครับผมจะชอบเป็นแบบพวกอาวุธเยอะๆอยู่แล้วนะพวกจัดเต็มนะครับไหนลืมข้างนี่ครับก็จะเป็นปืนติดปลายดาบนะครับมือนี้แล้วก็ใส่วุ้นเช่นเคยนะครับทำฉากสวยๆนี่เท่มากเลยนะหุ่นจอยทอยเนี่ยนะครับส่วนตรงนี้ก็ใส่ตรงนี้ได้แขนนิดนึงนะครับนี่นะคือมันมีรูพร้อมให้เราใส่ทุกจุดนะครับจอยทอยนี่ร่างสูงนะเท่มากครับตัวนี้นี่นะครับคือมันบิดปุ๊บก็จะจัดท่าเป็นท่าอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเรานี่จะทำให้มันเป็นแบบหน้ายาวนิดนึงนะคล้ายๆพวกสตอมในเรื่อง Star Wars นะยานลบในเรื่อง Star Wars ก็ได้นะครับเล่นมันเลยฮะตัวนี้ โอ้โหเล่นได้เป็นชั่วโมงนะครับคือมันขึ้นอยู่กับจินตนาการนะวันนี้ก็มาเล่นให้ดูครับคร่าวๆนี่นะครับประมาณนี้นี่นะครับเล่นให้ดูคร่าวๆคือมันเท่ดีนะตัวนี้ติดใจเลยนะครับโอเคติดตามกับซีเก้งทอยอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่คร่าวๆนะครับนะเอาไปวางในฐานเดี๋ยวผมไปวางในฉากดีกว่าผมมีฉากให้มันอยู่แล้วหนึ่งฉากนะครับนี่วางประกอบฉากเลยดูเท่ไม่เบาเลยนะครับนะโอเคประมาณนี้คร่าวๆนะคลิปนี้มาเล่นให้ดูนะครับประมาณ 6-7 นาทีเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับหุ่นจอยทอยสวัสดีครับผม